ครับพี่นุ่มช่องเราลำเปาครับบริษัทคลิปด่วนพี่นุ่มข้าอยากวานเขามือหนีมาเบิงครับนี่ครับนี่คือหอยเชื้อดีครับนี่ครับพี่นุ่มนี่เรียงเก็บไข่มาตั้งแต่หน้าครับเก็บไข่มาน้ำหวยครับน้ำหน้าครับแล้วก็เอามาเพาะครับตอนนี้ได้เดือนกว่าๆแล้วครับนี่ครับชุดแรกนวลใหญ่ๆนี่พี่น้องนี่ชุดนี้นี่คือเพาะจากไข่ทั้งนั้นนะครับนี่ชุดนี้ทดลองมันกับหอยชื่อดีมันหายากแล้วพี่น้องกับเขาก็จะเพาะไว้จะกินนักๆก็ไว้แต่บริโภคเจ้าของนี่แล้วครับเป็นการใส่เวลาว่างเพื่อนๆไปน้ำมันผมนี่ครับหอยชื่อดีครับพี่น้องเดี๋ยวกินผักกับรักๆให้กินผักเศษผักเพราะหูเศร้าร้องเอาดอกแค่นี่ครับทีมให้ก็กินครับผักบุ้งสังเกตแนวนี่ครับพี่น้องนี่เบิ่งนี่แนวนี่ต่อมาดอกงามๆกับใบซอยเพิ่นกินครับใบผงชูรสหรือต้นไชย่าก็กินครับพี่น้องเป็นการทดลองเลี้ยงดูครับนะครับจากไข่แล้วพี่น้องบ่ได้เอาจากตัวนี่บ่อนี่เอาไข่มาอย่างเดียวครับเบิ่งครับนี่เขาสิออกหากินกันเมื่อคืนครับนี่นี่ครับวงจรชีวิตของหอยเชอรี่ครับเลี้ยงง่ายครับพี่น้องหอยขมนี่ผมเลี้ยงแล้วครับบ่พันครับเลี้ยงยากหอยจูบหอยจูบหอยขมนี่ผมเอาไปปล่อยไปสาแล้วเอาลงไปปล่อยธรรมชาติแล้วบ่ธรรมชาติเชอรี่นี่เลี้ยงจังซี่แล้วก็พืชว่าสิขยายครับนี่เฮ็ดสองบ่ได้พี่น้องแต่ว่าบ่นี่เก็บไข่มาเอ้ยเก็บหน่วยใหญ่มันมานี่ครับบ่อนบ่อที่สองเก็บหน่วยใหญ่มากครับนี่ก็รู้สึกว่าบ่อไข่ครับเอามาไว้สองอาทิตย์เนี่ยวางสงกรานต์นี่นะครับตัวนี้เก็บไข่มาตะเคียนลำเปาแต่ว่าผมก็ได้ไข่มันมานําอยู่นี่ไข่มันพักฟักแล้วครับพี่น้องเห็นบ่ตัวนี้หน่อยอยู่นี่นี่ที่จับดำๆนี่ครับไข่หอยเชอรี่นะครับนี่นี่ตะขางนี่ครับนี่จับอยู่ผนังตะขางนี่ก็ไข่หอยเชอรี่ลูกอ่อนมันครับฝักวันที่ประมาณที่16เมษาครับตัวนี้นี่เก็บไข่มาจากเขื่อนครับแล้วบางอุปกรณ์พี่น้องว่าเฮาได้ไข่มาเฮาเฮ็ดจังได๋เนาะครับพี่พึ่งครับนี่ครับครับแทนฝักของผมนี่ครับพี่น้องนี่ขวดน้ำตะกร้าครับเก็บผลไม้มัดไว้ครับมาร้อยนี่ครับร้อยในน้ำไว้สิไข่เขาก็เอาใส่ทั้งนี้ครับผมบริไทยไว้มันหยุ่งอยู่ช่วงนั้นไข่เขาเอาใส่ไว้ทั้งนี้จะเก็บมาผมเก็บมาประมาณผมหอดอาทิตย์ครับกระฟักครับเก็บไข่สีชมพูที่อยู่น้ำเกาะน้ำงาไม่งามหงาน้ำฝักตบมาฝักมาฝักเองครับอยู่นี่มันก็สิไข่ลงนี่นะครับปล่อยมันไว้เลยครับหอดยางมันสิไข่เองครับบ่อลงเองนี่นี่ครับตัวอ่อนมันนี่ครับตัวนี้หน่อยนี่16เมษายนครับตัวนี้ฟักแต่ว่าตัวนี้ช่วงต้นเดือนมีนาครับนี่ครับนี่ฟักคือกันครับเฮ็ดแบบเดียวกันครับนี่ครับวิธีการเลี้ยงหอยเชอรี่ครับพี่น้องก็เบิ่งในกลุ่มผู้เลี้ยงหอยเชอรี่คือกันครับเขาก็บริคิดถึงว่าการเป็นธุรกิจยังกระดอแล้วเขาคิดว่าเลี้ยงไว้จะกินครับหายากแล้วครับเลี้ยงแบบนี้สะอาดพร้อมน้ำก็ได้เปลี่ยนครับเพราะน้ำเขาเบิ่งแล้วน้ำเดิมสีคุณนอกก็เปลี่ยนมักน้ำสะอาดครับหอยเชอรี่ตามที่ศึกษานี่คุ้มมากนะครับฝากเป็นกำลังใจครับช่องบ้านน้ำเปล่าพี่น้องบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปจักเทื่อยากครับเมื่ออื่นสิเฮ็ดคลิปลงทงลงทางไปว่านเขาครับพี่น้องช่วงนี้ครับผมฝากติดตามครับผมช่องบ้านน้ำเปล่าครับ